ครับเมื่อนี้ก็บ่ได้ไปหาอยู่หากินหาไสเวทครับก็เลยมาจัดแต่งสถานที่มื้อออกพรรษาซอยอาจารย์นี่ดูนั่นครับผมเนาะครับนี่ครับอาจารย์อันสถานที่มื้อออกพรรษามาเตรียมตัดหญ้าทำความสะอาดวัดครับผมวัดเรียบโพทองบ้านวังผือเพื่อเปยน้อยครับก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็สิกลับบ้านมื้อนี้ก็ช่วงสีอากาศเย็นๆครับผมหม่องจัดสถานที่มื้อออกพรรษาวันออกพรรษาผมมีเวียกมีงานนะครับก็เลยมาซอยอาจารย์เพิ่นจัดหญ้าทำความสะอาดวัดครับผมเตรียมงานมันก็เสร็จแล้วก็สิกลับบ้านแต่ทางพูนครับอาจารย์เพิ่นสิตัดอยู่เพิ่นว่าให้กลับเลยครับเอาเพิ่นก็จะมาเฮ็ดนี่แหละครับมื้อเพิ่นเอาวันท้ายแหละครับมาเฮ็ดเตรียมสถานที่ครับผมกับซ้ำนี่แหละครับขอบคุณครับ